สวัสดีครับพบกับผมมิสเตอร์ไททันแมนเฮ้ยวันนี้สุดยอดมากเลยนะฮะว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมเหรอไม่เหนื่อยนะครับแต่ว่าเขาเรียกผมก็คำนึงถึงเรื่องเสียงนะฮะที่ตั้งแต่เช้าเลยก็วุ่นเลยนะครับเนื่องจากว่าก็ต้องประยุกต์ใช้อุปกรณ์ที่ให้เหมาะกับกิจกรรมนะครับแล้วก็เสียงช่วงเครื่องกวนเช้าก็ไม่ค่อยเวิร์กอะไรก็คือไม่ค่อยได้ยินนะฮะอันนี้ก็จะไปแก้ไขนะครับส่วนช่วงบ่ายก็ต้องมาใช้อุปกรณ์รุ่นเก่านะครับรุ่นที่เสียงมันดังมากๆที่ทุกคนได้ยินนะครับทีนี้ตอนแรกผมว่าทุกครั้งเวลาเสร็จงานผมก็จะมานอนนะฮะเพื่อรอ2 ทุ่มลุงออกจัดรายการอีก2 ทุ่มหรือว่าผมยังไม่อยากนอนเพราะว่าผมนึกขึ้นได้ว่าวันนี้มีของมาส่งนะครับจะไปดูของว่าของที่มาส่งนั้นอยู่ที่ไหนครับของที่มาส่งพี่น้ำเก็บไปให้ไงอ๋อโอเคครับโอเคของมาส่งแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูกันอยู่ไหนเอ่ยวันนี้เป็นวันที่มีงานมีคุณภาพมากนะครับงานถ่ายทำมีดูว่ามีคุณภาพมากงานถ่ายทำไหนวะน่าจะเป็นนี่แน่เลยว้ายมาแล้วจ้าไม่รู้เลยอ่ะตรงนี้เลยครับมาดูกันครับมาดูกันโอ้ยนี่ของมาส่งนะครับจะไปดูหลายหลายหลายถุงเลยอ่ะซึ่งเนี่ยคือรอบ2นะฮะรอบที่2สวัสดีทุกคนนะฮะสวัสดีคุณแม่นะฮะคุณพี่และหลายท่านนะครับวันนี้งานถ่ายช่วงเช้าค่อนข้างมีปัญหาเรื่องเสียงนะครับแต่ว่า subject ของงานเนี่ยเนื่องจากว่าคุณป้าแอดมินได้เตรียมคนไว้ได้อย่างดีนะครับวันจันทร์ก็เป็นเรื่องของครอบครัววันอังคารวันนี้ก็เป็นเรื่องของนักวิชาการนะครับมีท่านด็อกเตอร์มาเห็นไหมฮะท่านด็อกเตอร์ท่านก็ได้พูดคุยกับลุงหมอกแล้วก็มีสายวิชาการนะครับสายวิชาการสายพลังงานนะฮะมีอยู่2มีอยู่ท่านนึงที่เป็นผู้หญิงนะครับก็ดีมากเลยนี่ตัวนี้ก็ประโยชน์จะเกิดนะครับจะเกิดอย่างแรงนะครับพวกซัพพอร์ตนี่เป็นอุปกรณ์สำคัญมากในการยึดจับนะครับเทเลยเทเลยดีกว่าโอเคลุงหมอก็เพิ่งเสร็จงานนะฮะคนนี้มันมีภาษาอยู่ภาษาหนึ่งในชิ้นที่สองผมพยายามจะแบ่งจำแนกนะครับเรื่องของความเข้าใจที่มันเป็นแพ็กเกจจิ้งนะครับมี1ขั้นตอนที่1 2ที่3ขั้นตอนที่2ขั้นตอนที่3ขั้นตอนที่4นี่คือตัวแบบตัวเมื่อวานเลยซื้อมา2ตัวนะครับดูซิว่าอันนี้จะเป็นสปริงไหมนะฮะธรรมดาถ้าจะเป็นสปริงเนี่ยจะดีมากเลยนี่ก็คือ C-Camp นะครับอ๋อไม่ใช่สปริงนะฮะเป็นแบบธรรมดาถ้าเป็นสปริงจะดีนะครับสปริงก็จะมีราคาหน่อยก็จะดีนะฮะก็โอเคครับได้อยู่ครับได้อยู่ไม่ขี้เหร่นะครับชุดที่2เนี่ยชุดเสียงตัวเนี้ยเนี่ยครับที่มีที่มีคุณภาพสูงแต่ว่าก็จะเกิดการพึบพับได้ง่ายนะฮะนี่นะมีไวเลสมีPower Bank ก็จะดังกระหึ่มดังกระหึ่มจริงแต่ว่าก็ต้องยอมรับความสูญเสียในตอนที่มันทุบพับนะครับชิ้นที่3มาดูกันอะไรเนี่ยโอ้ดูเขาห่อมาแบบขี้หมามากเลยอ่ะ
เขตเพจจริงจากจริงนะครับจริงประเทศจริงซัพพอร์ตทั้งนั้นเลยฮะที่ผมซื้อตอนช่วงนี้นี่ก็ดีจำเป็นนะครับซัพพอร์ตนี่โอกาสที่จะได้ใช้สอยเนี่ยไม่จำเป็นไม่ซื้อนะครับอ่ะต่อไปนี่เห็นไหมฮะเลข4แคมป์นะครับก็มันเป็นรูปตัว4นะครับ4แคมป์ก็จะไปเนี่ยฮะเดี๋ยวดูกันเนี่ยอย่างดูอย่างแปลงเนี่ยดูดิเห็นไหมฮะมันขี้เหร่ครับมันจ๋องแจ๋งมากอะแต่ว่าไม่อยากให้สิ้นเปลืองนะครับถึงคราวจำเป็นก็ต้องใช้นะครับผมก็พยายามประหยัดนะครับไม่อยากให้ลุงต้องสิ้นเปลืองนะครับเพราะว่างานคุณภาพงานมันไม่ได้อยู่ที่ซื้อของแพงมาใช้หรือซื้อของให้มันครบทุกอย่างนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยฮะซีแคมถามว่าเยอะตรงไหนดูครับนี่ครับนี่พอซีแคมยึดใช่ไหมครับซีแคมมายึดปืดก็เอาอะไรเนี่ยฮะชุดต่อมาจับมายึดนะครับนี่เห็นไหมฮะยึดเสร็จปุ๊บล็อกซีแคมให้แน่นเลยล็อกเอาแน่นๆล็อกเสร็จปุ๊บดูนะครับเดี๋ยวผมก็ต้องไปหาวิธีการที่จะเอาถุงผ้านะฮะถุงผ้าจริงแล้วถุงผ้าเนี่ยตอนซื้อใหม่ๆก็ไม่ได้คิดหรอกนะครับแต่ถ้าหากว่าได้ถุงผ้าแบบใหม่มาก็จะดีนะถุงผ้าก็จะมาเกี่ยวไว้มันก็จะดูเรียบร้อยมากยิ่งขึ้นนะครับนะนี่คือชุดที่4นะครับไปต่อเลยชิ้นต่อไปซึ่งก็เป็นงานแพคเกจจิ้งที่จ๋องแจ๋งอีกแล้วครับดูสิผมว่าซ้ำนะผมว่ามันจะซ้ำเพราะว่า C Camp เนี่ยผมอะไรอ่ะผมซื้อหลายแบบขอบคุณมากครับคุณตุ๊กตานี่ซีแคมป์นี่ก็เอ้ยซีแคมป์อันนี้ดันใหม่กว่าเว้ยเอ๊ะหรือยังไงหรือเราแบบจ๋องแจ๋งเองนี่เห็นไหมครับนี่ตัดใจเลยผมชอบมากเลยผมบอกให้เลยว่าผมทำงานอาชีพผมก็ใกล้เคียงกับสิ่งที่ผมซื้อนี่เลยนะครับว่าทีเรามาพูดถึงหลักคิดหลักการเมื่อเช้าใครได้ดูคลิปบ้างฮะอ๋อแต่ผมยังไม่ได้เอาอัปโหลดเนาะอนาคตนะครับผมจะมีคลิปที่เอาไว้สำหรับบุคคลที่อยากรู้ว่าตัวเองคือใครนะครับแบบง่ายๆฟังง่ายๆทำง่ายๆมันทำเอาได้ครับผมบอกให้เลยครับมันไม่ต้องรอด้วยทำเอาได้ครับทำเอาแล้วได้จริงๆด้วยดูครับของที่ผมซื้อมาเนี่ยเดี๋ยวพูดเรื่องของเดี๋ยวพูดเรื่องหลักคิดทำไมกันแน่มิสเตอร์ไทเทิลไหมผมยังไม่ชินนะฮะว่าจะหลุดพูดชื่ออีกสายงานหนึ่งของผมอยู่นะครับก็อย่าว่ากันเลยนะฮะเพราะว่าผมก็ไม่ได้ทำงานนี้แค่งานเดียวครับก่อนหน้านี้ผมทำงานหลักมีรายได้นะครับเป็นอาชีพหลักส่วนตอนนี้ผมก็มาเป็นอาสาสมัคร 100% นะครับใครสนใจเป็นอาสาสมัครก็มีความสามารถก็นำเสนอตัวเองเข้ามานี่คืออะไรนี่คือสิ่งที่ผมอยากได้แล้วผมจะมาเปรียบเทียบกับไอ้ตัว 1,500 เออเอาดูเฮ้ยเห็นไหมครับดูนะเดี๋ยวผมจะให้ท่านดูนะตัวนี้ยี่ห้อนี้คือยี่ห้อดังของอิตาลีถามว่าทำไมจำเป็นต้องเป็นยี่ห้อนี้ก็เพราะว่ามันใช้ดีครับนี่ยี่ห้อนี้แบรนด์ฟอโต้เนี่ยฮะดูจากผลิตคือลิขสิทธิ์เนี่ยเป็นของอิตาลีนะครับนี่ไงอิตาลีอยู่นี่อิตาลีนะมันมองไม่ชัดหรอกเดี๋ยวดูแต่เวลาใครผลิตรู้ไหมฮะไชน่าครับ สุดยอดไหมเฉพาะชุดนี้
นะฮะผมจำเป็นจริงๆผมอยากได้2ตัวด้วยซ้ำไปแต่ว่าผมบอกเลยว่าผมไม่ซื้อของแบบบ้าพลังนะฮะผมเกรงใจลุงออกนะครับเกรงใจท่านสปอนเซอร์นี่1,500ครับ1,500เลยแค่ชุดนี้นะฮะ400เมื่อวานบอกไปแล้วนะครับแล้วก็นี่อีกนะฮะเนี่ยดูดิผมต้องเอามาติดกาวนี่คือชุดไวเลสที่ตอนนี้เนี่ยครับที่ผมบอกดูรูปลักษณ์ดีไหมฮะไวเลสตัวชุดนี้แต่นี่คือชุดที่ท่านบอกว่าเสียงเมื่อเช้าไม่ได้เรื่องเลยไอหมูน้อยไอเลยนะไอหมูน้อยเมื่อเช้าไม่ได้เรื่องเลยไอหมูน้อยห่วยมากเลยเมื่อเช้าเนี่ยบอกเงี้ยภาพดีแต่เสียงไม่มีโหมุมสวยมากเลยอ่ะแสงสวยมากแต่เสียงไม่มีไอหมูน้อยแล้วก็ยังมีคนเข้าใจผมด้วยนะว่าเอ๊ะหรือไม่ได้เก็บเสียงหรือเปล่าโอ้ยน่ารักมากเลยมีอยู่ท่านหนึ่งอ่ะเข้าใจสุดฤทธิ์นะฮะก็ผ่านไปอ่ะดูลิขสิทธิ์อิตาลีผลิตในจีนผมก็เชื่อว่าจีนต้องก๊อปมาก็ไปชุดนี้แหละทุกอย่างมันเหมือนกันเกือบเหมือนกันนะฮะถามว่านี้เท่าไหร่รู้ไหม200กว่าบาทครับแล้วประโยชน์ใช้สอยเกือบจะเหมือนกันเลยนะฮะเกือบจะใกล้เคียงกันเลยซึ่งก็เอ้าว่ากันไปแต่ฟังก์ชันการใช้งานเนี่ยแตกต่างกันนะครับระดับเทพกับเซียนแล้วก็ระดับเทวดานะครับอันนี้ผมให้งานเกรดเทวดานะครับส่วนที่ผมจับที่นี่คือนี่ชั้นเทพเลยนะครับชั้นเทพนะฮะก็ตามราคาว่าไปซึ่งผมน่าจะเอามา2ตัวแน่นอนเลยอ่ะยังไม่หมดเท่านี้นะฮะยังมีของทยอยมาไม่น่าจะเกินที่5นะครับแล้วก็ผมอาจจะต้องซื้อเพิ่มบางอย่างนะครับเพราะว่าของ1เซตเนี่ยผมอธิบายงี้ถ้าท่านซื้อรถยนต์ Honda ท่านจะต้องไปซื้ออะไหล่ Honda ครับท่านไม่สามารถไปซื้ออะไหล่ Benz มาใส่ได้นะครับถ้าจะซื้อก็ต้องซื้อในตระกูล Honda อย่างเดียวเพราะฉะนั้นวันนี้เราใช้ GoPro นะครับที่เป็นมุมกล้องประหลาดที่ท่านบอกว่าเอ้ยมันไม่เวิร์กอะบางจุดบางช็อตที่บางฉากบางมุมที่แบบดูลุงหงอกแล้วแบบเฮ้ยฉันไม่ชอบเลยอะฉันไม่เห็นลุงหงอก สองก็คือบางทีกล้องใกล้เกินไปเนี่ยมุมกล้องเนี่ยมันอาจจะดูเป็นอะไรโป๊ะๆหน่อยครับผมก็พยายามที่จะระวังนะฮะเสยบ้างหลังๆมานี่จะเห็นผมออกจอบ่อยแล้วนะครับเพราะว่าผมต้องเข้ามาควบคุมการถ่ายทำแบบ exclusive แปลว่าอะไรอย่างมากนะฮะซึ่งผมไม่ค่อยอยากออกสื่อเท่าไหร่ในบ้านเราดอททีวีเพราะว่าผมไม่ชอบออกสื่อนะครับผมไม่รู้สึกดีนะครับแต่ว่าหลังๆก็ออกบ่อยมากนะฮะแล้วก็พยายามอธิบายให้เข้าใจอยากให้เข้าใจผมไว้เลยนะครับว่า200ปีเท่านั้นครับที่ท่านจะคือผมจะบอกว่าถ้าท่านเนี่ยเดี๋ยวพอพูดแล้วจะไปเร่งถ้าท่านไม่รีบทำนะ200ปีลุงหงอกเขาไม่อยู่แล้วเนี่ยท่านจะเสียโอกาสเพราะว่าผมจะบอกเลยรู้ตัวตนที่เร็วที่สุดคือช่วง200ปีผมบอกให้รู้เลยครับผมก็จะเอาที่ผมรู้เนี่ยมาเล่าให้ท่านฟังหัวข้อของผมจะคือชื่อว่าขายฟรีหรือหน่อยท่านจะเห็นคลิปโดยมีผมนะครับหมาเห่าจะเห่าออกจอแล้วนะตอนแรกเห่าที่หน้ากระดานไว้บอร์ดตอนนี้จะเห่าออกจอเนี่ยผมซื้อมา2ชุดนะครับเพราะว่าก็อยู่นะครับผมอาจจะซื้อเพิ่มนะฮะบางอย่างนะครับบางอย่างซื้อเพิ่มนะครับแหมคุณตุ๊กตานะจีนของเขาก็ดีนะคะอยู่ที่ว่าเราเอาราคาเท่าไหร่ก็ใช่ครับจีนเนี่ยถามว่าก๊อปดีนะฮะก๊อปดีแต่อะไรดีอะราคาถ้าหากว่าอะแดปของสักนิดหนึ่งนะครับคือไม่ก๊อปทั้งหมดนะฮะก๊อปทั้งหมดเรื่องไม่ก๊อปทั้งหมดลองใช้จริงดูบ้างแล้วจีนจะได้เป็นสไตล์ตัวเองเหมือนญี่ปุ่นนะฮะจีนนี่ก็ก๊อปเหมือนกันนะฮะแต่ว่าไม่ได้เอามาทั้งดุ่นนะฮะเอามาปรับเข้ากับวัฒนธรรมตัวเองคำว่าก๊อปหมายความว่าวัฒนธรรมของในเรื่องของแฟชั่นนะฮะนี่ก็จะประมาณนี้ฮะเนี่ยตัว4แคมป์อันนี้ก็กลางขานะครับโหกลางได้แบบเดียวกับที่ Man Photo ทำเลยนะครับซึ่งถ้ากลางขาแบบกลางไม่ต้องกลางแนวราบนะครับเนี่ยกลางได้แนวราบเลยครับ
ก็ดีนะฮะดีแต่ว่าถ้าไม่กลางแล้วก็บิดครับบิดมาบิดมานี่ฮะก็จะกลางได้เท่านี้นี่ครึ่งหนึ่งโอเคฮะก็ที่ดีที่สุดผมว่าน่าจะเป็นตัวกดนะครับไม่จานไม่น่าเป็นหมุนซึ่งผมไม่แน่ใจว่าเขาติดขัดตรงไหนที่ต้นทุนหรือว่าอะไรก็ตามแต่ว่าผมบอกซื้อของใน Lazada นะครับซื้อของในเว็บนะครับก็จะดีแต่ทีนี้ท่านไม่ได้รูปไม่ได้คลำของเดี๋ยวนี้จะเสียโอกาสคำว่าเสียโอกาสก็อาจจะพลาดได้นะครับทีนี้ถ้าพลาดแล้วก็คือซื้อแล้วซื้อเลยนะครับก็ไม่สามารถที่จะเรียกร้องคืนได้แต่ผมบอกได้เลยครับว่าเสียเวลาครับเพราะว่าเราพลาดเองเพราะฉะนั้นเวลาท่านอยากได้อะไรท่านอยากซื้ออะไรท่านไปดูของจริงก่อนไปดูที่ห้างเสร็จพอดูเสร็จท่านก็มาดูหน้าเว็บทีนี้ผมจะบอกว่าเดี๋ยววันไหนผมจะอธิบายผมจะมาซื้อของเนี่ยแล้วผมจะมาไลฟ์สดให้ดูนะครับท่านผู้สนับสนุนทุกท่านครับผมจะบอกว่าท่านที่ให้การสนับสนุนนะครับไม่ว่าจะตั้งแต่1บาทขึ้นไปนะครับผมบอกเนี่ยครับผมเอามาให้เกิดประโยชน์มากและประโยชน์สูงสุดนะครับเวลาผมคิดซื้อของทีไม่ใช่ผมคิดแบบอยากได้อะไรก็ซื้อนะครับไม่ใช่นะผมคิดแล้ว3ชุดทั้งนี้ทั้งหมดที่ผมเซตมาเนี่ยครับผมบอกให้เลยผมคิด6เดือนครับผมคิด6เดือนครับแหมคุณตุ๊กตาเวลาอยู่กับรายการลุงอ่องเนี่ยไม่ค่อยคุยเลยนะก็ดีครับก็อยากให้ทุกคนผมบอกให้เลยครับอยากให้ทุกคนอยากให้พี่น้องบ้านเราดอททีวีนะฮะสนิทสนมกันนะครับได้ช่วยเหลือพึ่งพาอาศัยกันแล้วก็ต้องขอชื่นชมนะฮะผมบอกให้เลยว่าถ้าหากว่ากลุ่มของอาสางับอากาศเนี่ยฮะไม่เป็นตัวอย่างหรือไม่มีคนทำได้คือทฤษฎีพอไปปฏิบัติแล้วมันไม่ได้ผลอะทฤษฎีนั้นก็ล้มเหลวนะฮะแต่นี่มีคนเอาไปทำได้ก็เลยต่างศักยะกันนะครับสำหรับคนที่งับอากาศเป็นหรือคนที่เข้าสมาธิได้คนที่มาทีหลังหรือคนที่มาตั้งนานแล้วแล้วยังไม่ไปต่อเนี่ยก็อย่ารอช้านะครับรีบมาเขาเรียกอะไรรีบมารีวิวตัวเองใหม่นะครับรีบมารีวิวรีบมาถามรีบมาคุยอย่ามัวแต่ถามเรื่องอื่นนอกตัวนะครับควรถามแต่เรื่องในตัวบ้างสัก 60% อีก 40% ก็คือเป็นเรื่องนอกตัวนะครับแต่ถ้าหากว่าไม่มีอะไรก็ไม่มีอะไรเลยทัวร์ก็ต้องทำนะฮะถามอย่างเดียวแล้วไม่ทำก็ไม่เกิดประโยชน์นะครับผมบอกให้เลยนะฮะแล้วก็จะเสียโอกาสนะครับเพราะว่าลุงหงอกผมบอกให้เลยนะครับว่าวันนี้นะครับก็คือ LPE ครับลุงหงอกคือ LPE L คือลุงหงอก PE คือพลังงานบริสุทธิ์นะครับพลังงานบริสุทธิ์ที่ซ่อนอยู่ในอากาศก็คือตัวลุงหงอกนั่นแหละซ่อนอยู่ในจักรวาลก็คือลุงหงอกนั่นแหละซ่อนอยู่ในใจกลางของโลกก็คือลุงหงอกนั่นแหละซ่อนอยู่ในดวงอาทิตย์ก็คือลุงหงอกนั่นแหละซ่อนอยู่ในดวงอาทิตย์หลายๆดวงก็คือลุงหงอกนั่นแหละเกินไปกว่ารูปทั้งหมดที่ไม่บริสุทธิ์ถูกห้อมล้อมด้วยพลังงานบริสุทธิ์ก็คือลุงหงอกอีกครับเนี่ยครับทีนี้ผมบอกให้เลยเปิดอยู่200ปีประตูเนี้ยเปิดอยู่200ปีพอหมด200ปีเป็นอายุเท่าที่ลุงหงอกอยู่ปิดทันทีครับผมบอกให้รู้เลยฮะใครไม่รีบแตะให้ได้นะครับแต่พลังงานบริสุทธิ์ให้ได้ในระดับที่สามารถที่จะอยู่ไกลมันอยู่ใกล้อยู่ใกล้มันอยู่ไกลอะไรพวกนี้ฮะให้ได้นะครับก็จะดีมากนี่เห็นไหมไม่เคยกินยาอีกเลยนี่คือใช่เลยนะครับนี่คือใช่เลยนะฮะก็ดีใจด้วยมากๆนะครับผมก็แฮปปี้นะวันนี้ก็ผมก็แฮปปี้นะครับคุณป้าจัดคนเมื่อวานเนี้ยฮะจัดตอนวันจันทร์โอ้ยมากัน3ครอบครัวเห็นไหมฮะมาตั้งแต่รุ่นเล็กสุดอ่ะคิดดูดิแต่เล็กสุดเนี่ยอาศัยจากคนรุ่นใหญ่สุดก็คืออาม่ารุ่นอาม่าได้ก็ให้ลูกหลานได้พอให้ลูกให้หลานได้ก็พากันมาเป็นยันเด็กนะฮะ3ขวบเห็นไหมฮะ3ขวบ9เดือนนะครับก็ทั้งครอบครัวเลยคือผมจะบอกว่าการเห็นผลเนี่ยมันเห็นผลแบบซุปเปอร์ชาร์จคือตอนที่มันเจ็บมันปวดแต่ตอนที่เจ็บมันปวดคือมันสะสมไปแล้วครับมันยากแล้วครับมันแก่แล้วว่าง่ายอ่ะเพราะฉะนั้นการให้พลังงานหรือรับพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยครับควรที่จะช่วงวัยไหนก็คือช่วงวัยเด็กนะครับช่วงวัยเด็กแล้วก็จะได้ประสิทธิภาพสูงสุดนะครับผมบอกให้เลยอ่ะรับพลังงานตั้งแต่ตอนนู้นคุณพ่อคุณแม่ฟิวชั่นเข้าใจเขาฟิวชั่นไหมฮะคุณพ่อคุณแม่ฟิวชั่นแล้วเอามาเป็นเราเนี่ยนะครับหัดรู้ไว้นะครับภาษาวิทยาศาสตร์ค
คำไหนที่ผมไม่รู้รู้ไหมฮะผมทำไงผมก็ไปหาใน Google ครับผมไม่รอเลยฮะผมไม่คือเวลามันงงๆกับภาษาว่าภาษานี้มันแปลว่าอะไรความหมายมันคืออะไรผมก็จะเข้าไปดูใน Google พอรู้ความหมายมันก็รู้ภาษาท่านอย่าไปรู้ภาษานะครับท่านต้องรู้ความหมายนะฮะนึกออกไหมฮะภาษามันเป็นตัวแสดงให้เป็นให้เห็นภาพชัดในเชิงของรูปลักษณ์ภายนอกสัมผัสได้นะฮะเหมือนก๊าซเนี่ยก๊าซคืออะไรปริมาณไอ้น้ำที่อัดตัวหนาแน่นจนเป็นก๊าซก็เป็นน้ำก็เป็นน้ำแข็งเห็นไหมฮะเห็นไหมครับถ้าลองท่านไปจับน้ำแข็งแล้วไม่เคยรู้ว่าน้ำแข็งมันคืออะไรอ่ะการแข็งตัวของน้ำการแข็งตัวของก๊าซเนี่ยมันคืออะไรท่านก็จะไม่รู้เลยนะฮะท่านจะขาเดียวตลอดแล้วท่านก็จะเสียสุขภาพผมบอกให้เลยครับพอเสียสุขภาพท่านก็สายไปแล้วครับเพราะอะไรเพราะว่าท่านแก่แล้วครับท่านอายุมากแล้วครับท่านอายุมากครับพออายุมากมันไม่ได้ครับของสิ่งนี้นะฮะยิ่งรู้จักตัวตนท่านดูใน YouTube ดิในคลิปอะเด็กมันปีนกำแพงได้ยังไงอะบ้าหรือเปล่ามันเอาพลังมาจากไหนมันเอามาจากพลังงานบริสุทธิ์แล้วทำไมมันถึงเก่งทำไมเด็กถึงพูดภาษาลูกของคุณนาตาลีเกลโปวากับชาวต่างชาติล่าสุดคุย4ภาษาครับสัปดาห์นี้พาไปอยู่กับปู่ที่เป็นสวีเดนสัปดาห์นี้พาไปอยู่กับคุณย่าที่เป็นสเปนสัปดาห์หน้าพาไปอยู่น้องสาวที่เป็นฝรั่งเศสคุยได้4ภาษาคิดดูแล้วกันนะเด็กอะครับผมเห็นไหมฮะถึงบอกวันเด็กนี่คือผ้าขาวเพราะฉะนั้นถ้าเราเจอลุงหงองตั้งแต่ตอนเด็กโอ้ยป่านนี้เราไม่มานั่งงำเงือกอยู่ขนาดนี้แล้วครับการเจอลุงหงองตอนเจอพลังงานบริสุทธิ์ตั้งแต่ตอนเด็กก็คือตอนที่เราไม่รู้ตัวนะครับไม่รู้เรื่องไม่รู้ตัวตั้งแต่แรกเกิดนะครับฟิวชั่นนี่พ่อแม่ฟิวชั่นออกมาเป็นเราเนี่ยฮะดำๆเนี่ยฟิวชั่นเนี่ยฟิวไปฟิวมานะครับรวมร่างกันเสร็จปุ๊บผลิตผลออกมาเป็นฟิชชั่นเห็นไหมฮะนี่เห็นไหมฮะก็นับไปเลยครับจะอะไรอยากให้คนนี้นะครับเป็นอะไรในอนาคตทำอะไรรู้ไหมฮะให้เขาได้สัมผัสกับพลังงานบริสุทธิ์ตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่สัมผัสพลังงานบริสุทธิ์แล้วก็ไปฟิลเสร็จปุ๊บพอคุณลูกได้มาเป็นฟิชชั่นแล้วก็ตั้งท้องเสร็จมาสัมผัสพลังงานบริสุทธิ์อีกหนึ่งทีจนครบเดือนจะ9เดือน10เดือนกี่เท่าน้ำหนักเท่าไหร่ก็ว่าไปจนออกมาจากครรภ์มารดาเพราะครรภ์มารดาเนี่ยจะมีสายสะดือให้พลังงานบริสุทธิ์นะครับเป็นคนตัดสายสะดือนะครับตัดขาดนะครับก็คือการให้พลังงานบริสุทธิ์อีกนะครับตัดก็คือฟิชชั่นออกมาอีกพลังงานก็แตกตัวมาอีกพอแตกตัวอีกตัวเกิดเนี่ยฮะให้ความสำคัญกันนิดนึงคือเกิดระบบเปิดครับให้เกิดระบบเปิดเพราะถ้าเกิดระบบเปิดก็คือธรรมชาติที่เป็นจริงตามยุคสมัยใช่ไหมฮะแต่ขอให้มันเป็นเลือดที่สะอาดหน่อยถ้าเป็นผมนะผมจะวางแผนการเกิดก็คือถ้าผมมีภรรยาหรือมีภรรยาผมจะให้เกิดผ่านอากาศลงน้ำผมจะก๊อปปี้การเกิดของลุงออกผ่านอากาศเสร็จอย่าลืมนะฮะคุณลุงเนี่ยแม่ดำนาลุงออกอะฟังให้ดีนะตัวนี้สำคัญไม่มีใครพูดหรือลุงก็ไม่ได้พูดแต่อาจจะพูดผมจำมาว่าโหลุงออกแม่ยืนดำนายืนในท่าคลอดในท่ายืนกำลังดำนาณวินาทีที่คลอดหลุดพรวดออกมาแสดงว่าแม่ไม่ได้มีความเจ็บความปวดเลยนะครับหลุดพรวดทีเดียวจากแม่ในท้องออกมานอกท้องคือเข้าสู่ในโลกก็เจออากาศผ่านอากาศเสร็จปุ๊บณวินาทีเดียวกันผ่านน้ำวินาทีกันเจอดินน่ะคิดดูดิเซต3อย่างในที่เดียวกันน่ะระบบเปิดอ่ะบ้าไปแล้วความร้อนจากในครรภ์มารดาเจออากาศจริงของโลกเจอน้ำจริงของพื้นผิวโลกเนี่ยเห็นไหมฮะเฮ้ยผมพูดแล้วผมขนลุกมากเลยเจอทั้ง4สถานะในที่เดียวกันเดี๋ยวนะที่เดียวกันยืนที่เดียวกันต่างพอยต่างเวลากันเหลื่อมกันนิดเดียวเองนะฮะใน1วินาทีเพราะพรวดมันคงแบบ1 2 3พรวด1 2 3พรวด1 2 3เห็นมั้ยฮะพรวดมันจะไปนับทันมันจะไปเกิน3มั้ยล่ะพูดลงมาเลยอ่ะ
ลองเนี่ยเราพรวดเนี่ยอยู่ในท้องอยู่ในท้องหนึ่งสองสามเดี๋ยวนะถึงพื้นพอปล่อยนะพรวดนะพรวดเร็วนะมีแรงแรงอะไรนะแรงเดี๋ยวนะแรงดูดแรงดูดเขาอะไร ดูดเข้าศูนย์กลางโลกเพราะว่ามันเป็นแรงความโน้มถ่วงของโลกที่ดันมาจากอวกาศดันจากในท้องแม่มามันไม่ดันด้วยนะไม่มีความรู้สึกว่าดันด้วยนะเพราะอะไรเพราะแม่ไม่ได้รู้สึกเจ็บกับปวดเลยจะไปดันยังไงอ่ะแต่โดยธรรมชาติเพื่อธรรมชาติอย่างเงี้ยหลุดออกมาจากธรรมชาติโดยแบบธรรมชาติแล้วไม่ได้ทำให้เกิดความเจ็บปวดเนี่ยครับคือเป็นที่มาของการกำจัดอาการเจ็บปวดกับทุกท่านเนี่ยเขาได้ความเป็น born to be มาเนี่ยครับได้ความเป็น born to be มาเพราะอะไรเพราะขนาดว่าการเกิดเด็กคนนี้ไม่เคยทำให้พ่อแม่ให้แม่ปวดและเจ็บท้องเลยตอนคลอดเห็นไหมฮะไม่เหมือนกับเราเนาะโอ้เบ่งก็แล้วอะไรก็แล้วนะฮะนะพรวดมาเดี๋ยวนะเราจะนับนะว่าถึงพื้นนะแล้วการถึงพื้นเนี่ยมันเป็นแค่แรงปกตินะฮะแรงโน้มถ่วงโลกปกติแต่นี่อยู่ในท้องพรวดเดียวเนี่ยไม่ให้รู้สึกเจ็บรู้สึกปวดเนี่ยดูนะครับผมจะใช้แรงดันหมอนหน่อยนะฮะคือลุงออกนะครับ1 2 3ปึ๊กไม่ถึง1วินาทีเอาจากความร้อนในครรภ์แม่จากอากาศลงน้ำลงดินไม่ถึง1วินาทีเห็นไหมฮะเซ็ตเลยเนี่ยครับเกิดในระบบเปิดจะมาเชื้อหาลุงหงอกบอกว่าเวลาพูดนะให้สุภาพหนูก็นะจะมาเชื้อห้าอะไรอ่ะเชื้อไหนมันจะมามีอ่ะเออใช่ไหมฮะเชื้อไหนมันจะมาทันอ่ะพรวดเดียวพรึดเลยนะครับพรวดเดียวพรึดเลยก็คุณแม่คงจะเอาไปล้างสายสะดือก็คงค้างแล้วก็เชื่อว่านะครับเดาว่าตัดบนแถวนั้นแหละไม่ได้ตัดจนถึงโรงพยาบาลหรอกแน่นอนเลยนะฮะก็นี่ก็คือการเกิดในระบบเปิดชัดเจนนะทางนะฟังทันนะพอเกิดในระบบเปิดตัวของเราก็เซตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับโลกใบนี้อย่างเราอย่างมากกว่าระบบเปิดไปเกิดกับหมอตำแยก็เกิดได้แค่ในอากาศแล้วจับลงเปลแล้วก็ตบตูดให้ร้องเจี๊ยกจักแต่ของลุงไม่ใช่ครับเป็นผมนะนี่ผมก็คงไม่มีลูกอ่ะผมก็เลยบอกท่านไงว่าท่านใดก็ตามที่กำลังจะผลิตพลเมืองกำลังจะผลิตลูกหรือจะมีลูกมีหลานนะครับก็วางแผนการเกิดด้วยไม่ใช่ไม่วางแผนแล้วเกิดตามมีพอเกิดมาก็แพ้ครับแพ้สภาพแวดล้อมไงแพ้สภาพทั้งหมดของธรรมชาติก็คือไม่มีภูมิต้านไม่มีภูมิปกป้องคุ้มครองให้กับตัวเองนะครับเพราะฉะนั้น LPE เนี่ยจึงมีความสำคัญมากซึ่งมันจะเป็นศาสตร์ที่บริสุทธิ์นะครับเป็นไงฮะคำว่าศาสตร์บริสุทธิ์เคยได้ยินไหมฮะเราเคยได้ยินคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์สังคมศาสตร์เห็นไหมฮะนี่คือศาสตร์บริสุทธิ์เลยนะครับแม้แต่ภาษาก็ไม่สามารถที่จะมาสกัดกั้นคำนำหน้าคำว่าบริสุทธิ์ได้ไม่มีเลยติดกันเลยก็คือศาสตร์บริสุทธิ์เห็นไหมครับชัดเจนเนาะสำหรับวันนี้ก็อีกหน่อยนึงพอเกิดมาแล้วนะครับเกิดในระบบเปิดไม่ต้องเกิดในระบบปิดเพราะระบบปิดอยู่ในห้องแอร์25องศาผ่านอากาศคือผ่านอากาศเย็นพอออกจากห้อง25องศามาฟังให้ดีนะครับในท้องแม่เท่าไหร่ 37.0 องศามาเจอในห้องปกติห้องเย็นปกติในห้องในโรงพยาบาล37กับ25มันตัดกันโอ้โหคิดดูเลยครับแล้วมันจะไม่ให้เป็นได้ยังไงที่เขาว่านั่นคือภูมิปกป้องคุ้มครองอ่อนแรงครับเราไม่รู้เลยว่าพ่อจะให้ธาตุไฟเรามามากขนาดไหนพ่อเราเกิดยังไงพ่อเราเกิดในระบบเปิดหรือระบบปิดหรือพ่อเราเป็นคนที่มีพลังงานบริสุทธิ์น้อยหรือเปล่าเราก็ไม่รู้แต่ถ้าเราเกิดในระบบเปิดเราได้ต้นทุนของชีวิตในเรื่องของทุนทางสุขภาพนะครับชัดเจนนะฮะเราก็ไม่สามารถย้อนเวลากลับไปได้ไปบอกพ่อกับแม่แม่จ๋าพ่อจ๋ามาเกิดกับหนูเนี่ยให้หนูมาเกิดเนี่ยทำหนูมาเกิดรับผิดชอบหน่อยก็ไม่ได้ครับเมื่อไม่ได้ก็เท่าไหร่เท่ากันเรื่องสุขภาพก็มาเติมกันด้วยการงับอากาศนั่นเองครับก็คือมีโหพริตตี้งับอากาศแบบตอนนี้หลายท่านที่มีความชำนิชำนาญในการงับอากาศแม้พอผมพูดเรื่องนี้ไม่มีใครแซวผมเลยนะแม้พอทำของนี่ๆพูดเล่นๆเนี่ยแซวกันจังเลยนะฮะก็งับอากาศครับ
งับไปงับมางับไปงับมาอุณหภูมิเพิ่มขึ้นพองับไปงับมาอุณหภูมิเพิ่มขึ้นออโตเมติกเกณฑ์ทำงานกายใจทำงานหล่อล้อมรวมเป็นหนึ่งเดียวเกิดความสว่างในสมองทุกวันนี้เนี่ยที่ผมเล่าผมบอกให้เลยผมเล่าเรื่องตัวเองครับผมแม่นเรื่องการรู้ตัวเองเพราะว่าผมเห็นมาแล้วครับผมรู้ว่าลุงกอกคือใครนะครับผมชี้เลยผมเอานิ้วเนี่ยชี้ผมเอานิ้วชี้ครับท่านอย่าเชื่อผมนะท่านไม่ต้องเชื่อผมนะผมอายุ30มาผมรู้เลยครับผมประสบความสำเร็จอายุ33ผมรู้ตอนอายุ30ผมประสบความสำเร็จเดี๋ยวนะฟังให้ดีนะโอเค33นะครับผมรู้ปุ๊บผมรวบรวมทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ใช่คือพอผมรู้อะผมก็รวบรวมสิ่งที่ผมรู้แล้วมันกลายเป็นว่ามันคือใครสักคนหนึ่งที่เรารู้จักท่านเคยไหมดูหนังอะท่านเคยดูหนังว่าเวลาไปเจอใครที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรท่านถามท่านจะถามว่าจำฉันได้ไหมเวลาไปเจอใครนานๆอะเจอใครที่จากกันไปนานๆอะเดิมเคยเจอมา5ปี10ปีที่แล้วนะฮะแต่ของผมเจอกันเมื่อแรกเกิดของโอ้คำพูดนี้ไม่อยากพูดเลยแรกเกิดของการเกิดแล้วกันเออการเกิดตัวผม ผมไม่ใช้ภาษาแรงเกินไปแรกเกิดของการเกิดตัวผมนะครับไม่ใช่ท้องแม่นะเออไม่ใช่ท้องแม่นะครับแล้วไม่ใช่โลกนี้นะฮะเออไม่ใช่ดวงอาทิตย์ด้วยเออ อย่าเชื่อผมนะเสร็จปุ๊บผมก็จำได้แล้วว่าผมมาจากไหนผมจำได้แล้วผมรู้แล้วพอผมรู้เสร็จปุ๊บผมก็เดินลุกขึ้นไปผมก็ชี้เลยผมบอกว่าธรรมดามนุษย์ปุถุชนทั่วไปเวลาไปเจอใครที่ไม่ได้เจอกันนานก็จะถามว่าจำได้ไหมจำฉันได้ไหมจำหนูได้ไหมจำพี่ได้ไหมน้องวันนั้นอ่ะที่เราไปเจอกันที่หน้าร้านตรงนั้นตรงนี้ของผมไม่ใช่เลยครับของผมไม่ใช่เลยครับของผมถามว่าท่านอ่ะฟังฮะตัวนี้สำคัญนะฮะโอ้ขอโทษเล่าผิด มันต้องบอกว่าผมจำคุณได้ผมจำคุณได้วันนั้นผมไปเจอคนนี้ตรงนั้นตรงนี้นี่คือทั่วไปแต่มาตรงนี้ใครเคี้ยวหมาคงบ้วนน้ำลายทิ้งเลยทุยเลยนะทุยทุยทุยเลยผมถามท่านว่าท่านตั้งหากจำผมได้ไหมผมถามคำนี้ครับผมไม่ได้บอกท่านว่าผมคือใครนึกออกไหมฮะผมไม่ได้บอกว่าผมคือใครแต่ผมถามเลยว่าท่านจำผมได้หรือเปล่าว่าผมคือใครนี่ผมถามงี้เลยเออผมถามงี้เลยเสร็จปุ๊บมันก็เลยกลายเป็นที่มาที่ทำให้ผมรู้หลายๆอย่างเข้าใจหลายๆสิ่งนะครับแต่ก็ไม่ทั้งหมดนะฮะเอาเป็นว่าทั้งหมดที่ผมรู้ก็ไม่มีใครที่จะมาหลอกผมหรือว่ามาลวงผมมาล้วงผมได้มาหลอกผมได้นะครับเพียงแต่ว่าผมจะพูดหรือไม่พูดเท่านั้นเองนะฮะมาหลอกมาลวงมาล้วงนะครับเพียงแต่ว่าขอให้ท่านได้พูดอะไรมาสักอย่างหนึ่งใครก็ได้นะฮะอย่าเชื่อผมนะครับมันเลยทำให้ผมแม่นครับแม่นตัวเองนะครับผมแม่นตัวผมเองพอท่านเอ่ยปากมาหรือใครก็ได้ที่บอกว่าเรื่องความเป็นธรรมชาตินะครับไม่ใช่เรื่องคณิตศาสตร์ไม่ใช่เรื่อง UFO ไม่ใช่เรื่องจานบินหรือว่าอะไรที่เป็นโลกนะครับก็คือเรื่องตัวเรานะครับผมก็จะแม่นเรื่องตัวเองนะผมก็อยากจะให้ท่านแม่นเรื่องตัวท่านนะครับตัวท่านด้วยนะฮะด้วยการงับอากาศพองับอากาศท่านก็อะไรอ่ะเอาหมอนมาอิงลุงหมอกไปเอาหมอนมาอิงที่หน้าอกแล้วก็ฟังเสียงหัวใจแล้วหลับตาฟังนะครับนอนไปด้วยคืนนี้เดี๋ยว2ทุ่มก็จะ เข้าสมาธิชั้นสูงด้วยเป็นสมาธิที่ชั้นสูงนะท่านอาจจะไม่รู้ตัวนะครับว่าลุงหมอกคือใครทำอะไรได้นะครับท่านจะไม่รู้นะฮะหรือรู้ท่านก็รู้ตามที่ท่านรู้แล้วกัน เดี๋ยวกลายว่าคำพูดผมจะผูกขาดไปซะอีกนะครับก็มาจากเรื่องอุปกรณ์
นี่นั่นก็ยังเป็นที่มาที่ทำให้ผมเนี่ยทุ่มเทนะครับผมทุ่มเทผมถวายเรียกจิตวิญญาณถวายตัวนะครับให้กับพลังงานบริสุทธิ์ให้กับการเผยแพร่เรื่องของพลังงานบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นใครก็ตามที่อยากจะรู้จักตัวเองภายใต้เงื่อนไข200ปีอย่างรวดเร็วทันใจก็ให้ขวนขวายนะครับให้รีบขวนขวายด้วยความตั้งใจนะครับด้วยความตั้งใจในการก็เรียกสืบเนื่องอย่างไม่คร่ำเคร่งนะครับไปเรื่อยอย่าอะไรอ่ะอย่าเพลินไปกับโลกนะครับเพราะว่าท่านขึ้นไปอ่ะมันจะเหมือนกับอย่างนี้ผมจะบอกอย่างนี้ศาสตร์ทุกศาสตร์ในที่ในโลกใบนี้ครับศาสตร์ทุกศาสตร์จะหนีไม่พ้นแรงเหวี่ยงหรือแรงดูดของโลกครับตรงเหมือนตอนที่เราก็โดดขึ้นตบมือเราก็โดดขึ้นฟ้าแต่ว่าสุดท้ายเราก็ไม่สามารถกระโดดออกนอกโลกได้ครับนั่นแหละครับมันจะเป็นอย่างนั้นฮะศาสตร์ทุกศาสตร์เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นศาสตร์ไหนก็ตามนะฮะถ้าไม่ได้ขึ้นชื่อว่าเข้าถึงความบริสุทธิ์ของแต่ละศาสตร์นะครับและหรือยังเข้าไม่ถึงพลังงานบริสุทธิ์ที่ว่าถึงเนี่ยครับ LPE จำไว้เลยนะครับว่าเวลาเราใช้เราจะใช้ LPE LPE แต่เวลาลุงออกใช้จะใช้คำว่า PE อย่างเดียวนะครับเพราะ L คือลุงออกไปแล้วลุงออกใช้แค่พลังงานบริสุทธิ์ลุงออกไหมครับเวลาเราใช้เราจะใช้ตัวนี้ฮะเป็นกฎก็คือสิ่งที่เป็นจริงนะครับเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงเป็นจริงไม่เปลี่ยนแปลงไม่เพิ่มขึ้นไม่ลดลงนะครับเป็นค่าคงที่เป็นสิ่งที่มีมานานตั้งแต่ก่อนการเกิดสรรพสิ่งนะครับก็คือ before big bang นะครับนี่คือกฎของในศตวรรษที่21นะครับเป็นกฎนะครับท่านจะยอมรับหรือไม่ยอมรับก็แล้วแต่ท่านนะครับแต่ว่าใครที่ไม่ยอมรับก็จะได้รับผลของกฎในเรื่องของสุขภาพนะครับส่วนคนที่ยอมรับก็จะสามารถที่จะนอกจากสุขภาพเตียงพร้อมแล้วเนี่ยก็จะสามารถฟื้นตัวได้แล้วก็อยู่ได้กับสุขภาพนั้นๆแล้วก็รวมไปจนถึงการรักษาตนเองได้นะครับโดยการเข้าใจกฎและรู้กฎเกณฑ์ของความเป็นจริงของสรรพสิ่งนะครับไม่ใช่ธรรมชาติธรรมชาติท่านอย่ามองว่าเป็นต้นไม้ใบหญ้าเข้าป่าเข้าเขาเข้าดอยคนไปเข้าใจว่าต้องเข้าถ้ำธรรมชาติเนี่ยคือถ้ำไม่ใช่นะฮะธรรมชาติไม่ใช่ต้นไม้นะครับธรรมชาติคือทุกอย่างทุกสิ่งเป็นทั้งหมดนะฮะไม่ใช่1 2 3 4นะครับเอาล่ะผมก็ว่าผมฝอยมามากแล้วเนี่ยผมก็แฮปปี้กับอุปกรณ์นะครับเหมือนกันเลยนะฮะ2ตัวนี้เหมือนกันมั้ยเนาะน่าจะเหมือนนั่นแหละนะฮะก็โอเคอยู่นี่นะครับหนาแน่นเลยครับปืดนี่ครับเห็นไหมฮะประมาณนี้เลยนะครับเงียบเลยแหมทุกคนตอนนี้เงียบเลย ฟังเพลินเงียบเลยนะฮะก็นี่ก็ซื้อเผื่อว่าได้ใช้อยู่แล้วโอ้ยมันล็อกตายหอยหลอดมันไม่โอ้ยตายแล้วไอ้ตัวนี้ผมก็นึกว่าจะแยกได้ซะหน่อยนะฮะแต่ว่าหูถือว่าหนีบได้ดีมากคืนนี้นะครับก็เตรียมอะไรหูฟังเพราะว่าพาสมาธิเนี่ยผมจะใช้ชุดเสียงที่เป็นชุดแพงนะครับนี่คือชุดนี้ชุดแพงคือชุดนี้นะครับชุดแพงก็ใส่หูฟังแล้วก็ปิดประตูลงกรให้เรียบร้อยถ้าหนาวก็ห่มผ้านะฮะแล้วก็ถ้ามีแสงในตาก็อย่าตกใจไม่ต้องตกใจนะครับเตือนล่วงหน้าเลยไม่ต้องตกใจเห็นเสือเห็นวัวเห็นอะไรที่มันน่ากลัวนะครับอย่าไปตกใจครับมองมันไปมันทำอะไรเราไม่ได้หรอกครับเพราะว่ามันอยู่ในสมาธิมันอยู่ในตาเรามันไม่ใช่ของจริงนะครับมันคือเห็นจริงมีจริงนะครับแต่มันไม่ใช่ของจริงเพราะฉะนั้นอย่าไปตกใจดูมันไปต่อให้มันกระโจนเข้ามาหาเราก็มองมันไปดูมันไปครับนะฮะแต่ถ้ากลัวมากๆแต่ยังเห็นอยู่ก็เรียกเลยครับกดอะลามเลยครับกดเหมือนเวลาไปกดไอโรงงานอุตสาหกรรมนะฮะที่ฉุกเฉินน่ะก็กดสวิตช์เตือนภัยแบบฉุกเฉินนะครับจะดูก่อนนี่กี่โมงเนี่ยเวรกรรมโอ้26แล้วเนี่ยฮะช่วงนี้เวลาเสร็จจากงานผมก็จะไปนอนนะครับไปนอนแล้วก็ตื่นมาอีกทีก็นู่นแหละฮะลุงออกจัดรายการพอดีจนเสร็จ4ทุ่มผมก็เป็นอิสระนะครับอิสระของแต่ละวันแล้วผมก็อาจจะไปดูหนังตอน3ทุ่มถ้าเสร็จ3ทุ่มก็ไปดูหนังนะฮะผมชอบดูหนังนะครับเป็นการคุยแบบซับๆนะครับที่ผมเริ่มคุยเริ่มฝึกเริ่มหัดไม่ใช่ผมคุยเก่งมาตะก่อนนะครับผมก็คุยไม่เก่งมาตั้งนานแล้วนะฮะแต่ว่าก็ช่วงนี้พูดอะไรก็
มันเกี่ยวกับชีวิตคนมันเกี่ยวเรื่องสุขภาพคนก็ไม่พูดทิ้งขว้างนะครับไม่พูดจาเหมือนเล่นเฟซส่วนตัวนะครับก็ให้ความสำคัญกับเฟซหลักนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของความรับผิดและรับชอบนะครับในสิ่งที่พูดออกมานะครับเพราะฉะนั้นกว่าผมจะออกมาพูดได้นะครับผ่านศูนย์วิจัยได้ไม่ใช่ว่าผมอยู่ๆผมอยากจะพูดก็พูดไม่ใช่นะฮะไม่ใช่เลยนะฮะไม่ใช่เลยนะครับผมต้องถามลุงล้านรอบเลยนะครับลุงโอเคไหมดีไหมใช่ไหมดีแล้วหรือยังช่วงวัยผมมันอย่างนี้ผมยังไม่มีประสบการณ์ตรงแบบลุงแบบผู้ใหญ่ผมก็จะมีแบบวัยรุ่นนะครับทั่วไปและอย่างผมก็ไม่ได้ไปเรียนอะไรอะเรียนสูงเรียนก็มาน้อยนะฮะก็ไม่ได้ไปฝึกนะฮะนิสัยมารยาทแบบได้รู้ว่าในวังนะครับแล้วก็ชีวิตก็เขาเรียกอะไรอยู่แต่กับเขาเรียกอะไรเนี่ยแหกปากอ่ะใครได้รู้จักเบื้องหลังว่าผมทำอะไรมานี่ผมก็ไม่ใช่กีก๊อกนะฮะเวทีผมก็ระดับโลกนะครับกีก๊อกแมนนะฮะมาทำงานกับลุงหมอกนะครับไม่ใช่ว่าเห็นผมอ้วนๆดำๆแล้วผมแบบโนเนมนะฮะไปสืบประวัติผมก็จะรู้นะครับที่พูดไม่ได้มายกตัวอะไรแต่ว่าผมไม่ใช่อะไรเดียวไม่อยู่ๆอยากจะพูดก็พูดก็ไม่ใช่นะไม่ใช่บ้าไหมไม่ใช่บ้าพลังและหรืออยากโชว์ออฟโชว์พาวไม่ใช่เลยนะครับผมเพียงแต่ผมรู้บางอย่างที่ท่านน่าจะนะฮะรู้ไม่เท่าผมนะครับผมก็อยากจะให้ท่านรู้เกินผมเพราะว่าขนาดผมยังรู้ขนาดนี้แล้วท่านน่ะมันจะไม่รู้มากไปกว่านี้ได้ยังไงในเมื่อมีผมซะแล้วนะครับมีผมตอนนี้นะฮะเหยียบกันขึ้นไปเลยนะครับไปเจอกับพลังงานบริสุทธิ์ที่ลุงหงอกได้ถ่ายเทถ่ายทอดผมจะบอกเคล็ดลับให้เลยนะครับเวลาฟังตอน2ทุ่มหรือฟังคลิปอะไรพวกนี้อย่าไปสนว่าเป็นสดหรือไม่สดนะฮะไปหาฟังเทปเก่าแล้วก็ไม่ต้องไปสนใจด้วยว่าจะพูดเรื่องอะไรนะครับเคล็ดลับมีอยู่ว่าท่านเต็มทางโลกหรือยังท่านเบื่อยังท่านอยากหาความรู้สึกอย่างใหม่ยังท่านมีความพร้อมในการที่จะเจอตัวเองยังนั่นน่ะต้องถามตัวท่านแต่ท่านยังมีความอยากความต้องการที่มันเกินตัวนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องสับสนวุ่นวายตอนนี้ท่านยังก็ยังห่างไกลนะครับเพราะว่ามันมีเรื่องที่ต้องให้คิดมันบีบรัดชีวิตจริงนะครับมันไม่ใช่การนั่งชุดขาวห่มขาวแล้วก็ไปปฏิบัตินู่นนี่ไม่ใช่นะฮะไม่ใช่เลยนะครับบอกให้เลยนั้นครับไม่ถึงหรอกถ้าถึงป่านนี้มันไม่กินเวลามา 2,500 กว่าปีหรอกบอกให้รู้เลยถ้าเกิดว่าการปฏิบัติธรรมเราใช่จริงแน่จริงอะครับจะไม่ใช้เวลาถึง 2,500 ปีในการที่จะผลิตพระอรหันต์ครับตามตำราที่ว่าไว้อย่าไปบอกใครนะนี่ผมกระซิบมากนะมันใช้ตั้ง200ปีเลยทั้งตำราเล่มนี้ผลิตไม่ได้เลยสักองค์เดียวพระอรหันต์เนี่ยคิดดูดิก็เหมือนตะวันตกอะมันรักษาโรคว่ายังไงอ่ะมันโรคเพิ่มขึ้นทุกปีอ่ะโรคเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันน่ะก็แสดงว่าศาสตร์สุขภาพมันพังไปหมดแล้วมันพังแล้วครับแล้วดูสิต่อศาสตร์แต่ละศาสตร์ตอนนี้คิดมาโหคิดใหญ่คิดใหม่ทั้งนั้นเลยอ่ะแล้วดูสิครับว่าคนในสังคมฆ่ากันชิบหายไปบ่วงเลยปาดหน้ากันก็ฆ่ากันต่อยกันยิงกันล่าสุดเห็นมั้ยฮะตายไปแล้ว1คนเออลูกฆ่าแม่ฆ่าลูกโอ้ยสารพัดนะครับความโหดร้ายมันมีอยู่ทั่วไปนะครับแต่เพียงว่าเราไม่คุ้นชินเพราะว่าสมัยก่อนมันไม่มีอินเทอร์เน็ตเพราะฉะนั้นเวลาที่ท่านเสพข่าวสารนะผมบอกให้เลยครับทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้เอาจากตัวเราไปเป็นค้าขายหมดค้าขายคือการแลกเปลี่ยนดาราศิลปินนักร้องทุกอย่างนะฮะที่นำเสนอคำพูดออกมาเป็นการขายค้าขายทั้งหมดนะครับเป็นการแลกเปลี่ยนทั้งหมดนะทีนี้แลกเปลี่ยนมากแลกเปลี่ยนน้อยมันก็กำหนดราคาขึ้นมาว่าจะต้องเท่านั้นเท่านี้ไอ้ตัวเท่านั้นเท่านี้เนี่ยมันมีอะไรมีข้อจำกัดก็คือมันกลายเป็นเขาเรียกอะไรนะตอบแทนได้น้อยมูลค่าสูงตอบแทนได้น้อยมูลค่าสูงตอบแทนได้น้อยน้อยอะไรน้อยคนครับทีนี้ไอ้คนที่ไม่ได้ก็ไม่มีค่าตอบแทนสูงแต่อยากได้มันก็ไม่ได้เห็นไหมฮะมันก็เกิดการบีบรัดเนี่ยเป็นเชื้อของอาการที่ทำให้สุขภาพไม่ดีด้วยนะวันก่อนผมนำเสนอเรื่องของจนกับรวยครับภาษาเนี่ยเป็นภาษาสิ้นชาตินะครับจนกับรวยเนี่ยเออมันจนคืออะไรอ่ะรวยคืออะไรอ่ะเออรวยแล้วก็ป่วยจนก็ป่วยอยู่ดีเห็นไหมไม่สบายตัวอยู่ดีใช่ไหมครับมันต้องยังไงดีอ่ะชีวิตมันต้องเป็นยังไงชีวิตมันต้องตามลุงว่าเคลื่อนที่เคลื่อนไหว
อะไรนะกินง่ายนอนหลับขับถ่ายสะดวกอารมณ์แจ่มใสแล้วเลยแข็งแรงแล้วไม่เป็นหนี้นะฮะแล้วก็มีความเข้าใจในธรรมชาติผมว่ามันน่าจะเนี่ยที่ผมอยู่ทุกวันนี้ฮะสบายสบายชิลๆไปก็ผลิตงานให้ท่านดูเป็นส่วนหนึ่งของการเผยแพร่ที่ยิ่งใหญ่มากๆนะครับเพราะฉะนั้นปฏิกิริยาเร่งจากสิ่งที่ผมพยายามที่จะนำเสนอเนี่ยก็รับได้ก็รับรับไม่ได้ก็แล้วไปนะครับทั้งหมดอย่าเชื่อผมนะครับผมก็แค่เพียงไลฟ์ฟังว่าวันนี้ผมได้อุปกรณ์ที่มีคุณภาพสูงมากนะครับในราคาที่ผมบอกได้เลยว่าผมไปจับมานี่ได้ของถูกนะครับเพราะว่าหน้าเว็บจาก Lazada เนี่ยมันจะสมมุติซื้อของเนี่ยยื่นขึ้นมา1ชิ้นพอเราตกลงซื้อ1ชิ้นตัวนี้ Lazada เขาจะไปหามาอีก3บ้าน3ค่ายแต่ชิ้นเดียวกันนี่แหละมาเปรียบเทียบราคาเราก็ซื้อไปก็แค่นั้นครับก็จะประมาณนี้นี่ก็ยังไม่หมดนะครับที่จะกำลังเดินทางมาแล้วก็ผมก็คิดว่าต้องซื้อเพิ่มอีกประมาณหนึ่งนะถึงจะได้นะครับเป็นการซื้อในเจเนอเรชันที่3นะครับนี่คือใครก็ตามที่ติดตามผลงานลุงออกตั้งแต่เริ่มต้นฮะ3ปีที่แล้วนะครับก็จะรู้นะครับว่ากว่าจะมาถึงวันนี้ได้นะครับไม่ง่ายนะฮะจริงแล้วผมอยากซื้อขายตัวนึงด้วย อยากซื้อขายตัวนึงแต่ว่านะก็นะเนี่ยจ๊ะเดี๋ยวนี้ผมจะถ่ายทอดสดดีกว่านะผมคิดก่อนอ๋อวันนี้ผมไม่จำเป็นต้องเห็นตัวลุงออกนี่ใช่ป่ะว่าเราปิดไฟนี่หรือว่าไงหรือจะเปิดไฟที่พนังข้าวต้องเปิดไฟไหมเฮ้ยเดี๋ยวดูเวลาก่อนครับโอ้33ช่วงนี้ลุงหอกก็จะไปดูลุงหอกกินทำอะไรกันดีไหมครับผมแอบดูลุงหอกดีกว่าเดี๋ยวเราผมอีก10นาทีสุดท้ายผมจะมาตั้งเซตนี่คือขอบคุณนะครับท่านสปอนเซอร์นะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ให้การสนับสนุนนะครับขอให้ท่านได้สิ่งที่มุ่งหวังและปรารถนานะครับผมก็จะทำหน้าที่เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้อย่างเต็มความสามารถและสุดกำลังนะครับเพราะว่าผมก็ออกจากงานหลักมาแล้วก็มาสถิตทำไมต้องมาสถิตเพราะสมัยก่อนผมจริงแล้วผมทำงานให้ลุงออกมาระยะหนึ่งแล้วล่ะซึ่งก็นานแล้วล่ะแต่ว่าผมไม่ได้มาเต็มตัวเพราะว่าผมต้องทำงานหลักทีนี้วันหนึ่งเมื่อผมเห็นแล้วว่าเอ้ยถ้าผมไม่โดดลงมาเนี่ยคนที่ทำแทนผมทำเหมือนผมไม่ได้ทำแบบผมไม่ได้มันก็ใครจะทำแบบที่เราทำได้เพราะว่าก็ไม่มีใครเหมือนใครนะครับโดยเฉพาะพลังงานบริสุทธิ์ก็ไม่เข้าใครออกใครเพราะฉะนั้นการทำก็ต้องมีความเข้าใจเข้าใจเสร็จยังไม่พอก็ต้องเข้าใจอุปกรณ์เข้าใจเทคโนโลยีเข้าใจลุงหงอกพลังงานบริสุทธิ์กับลุงหงอก อยู่ในที่เดียวกันแต่คนละแบบนะฮะต้องเข้าใจลุงหงอกด้วยเข้าใจพลังงานบริสุทธิ์ด้วยนะครับเข้าใจของและอุปกรณ์ด้วยเข้าใจคนไม่สบายด้วยนะฮะผมก็พอถึงพร้อมแล้วผมก็เลิกเลยนะผมก็มาทำงานให้ลุงเลยไปดูกันครับว่าตอนนี้เหลืออะไรบ้างนะครับซึ่งลุงหมอก็จะนั่งอยู่ที่เดิมนะฮะนั่งท่าเดียวท่าเดิมนะฮะนั่นคือ easy listening นะครับ listening แปลว่าอะไร listening นะฮะไปดูกันว่าวันนี้มีอะไรบ้างนะครับที่เดินทางเข้ามาโอเคดูแอบดูลุงหงอกกันนะครับนี่หงอกก็คุยกับผู้ที่ไม่สบายนะครับให้เข้าใจนะครับว่ามันคืออะไรบ้างนะครับดูชิลครับลุงหงอกแต่ละนั่งชิลไปนะครับเดี๋ยวครับหมดน้องวันนี้เดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีตอน2ทุ่มเนาะนะครับก็ให้ทุกคนอาบน้ำกินข้าวให้เรียบร้อยอาบน้ำให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันไอตอนที่นอนสมาธิอย่าไปห่วงเรื่องจะหลับนะฮะหลับก็ได้ก็หลับไปเลยนะครับอย่าไปเสียดายนะครับว่าจะไม่ได้เข้าสมาธิกับลุงนะครับหลับในสมาธิคนหลายคนไปเจอผมบอกให้เลยครับไปเจอคนที่เขาไม่เข้าใจเขาไม่รู้จริงอ่ะหลอกให้เข้าสมาธินะครับบุคคลใดก็ตามเนี่ยที่กล่าวอ้างตำรากล่าวอ้างครูบาอาจารย์นั่นแหละ
ท่านอะไรอ่ะท่านเดินหนีได้เลยผมว่านะเสียเวลาจริงเสียเวลาเปล่าเสียเวลานะครับก็ยังอ่านตำรามาเล่าให้เราฟังอยู่นี่ผมพูดเนี่ยทั้งหมดผมไม่ได้อ่านตำรานะผมพูดจากตัวเองนะเนี่ยแล้วผมก็ไม่ได้คิดขึ้นเองด้วยนะฮะก็เล่าจากสิ่งที่รู้นะครับรู้ก็มาคิดแล้วก็รู้อีกรู้มาอีกก็มาคิดต่ออีกจุดเริ่มต้นไม่ได้เกิดจากการไว้นี่นะครับผมไม่ได้เดี๋ยวนะฮะผมไม่ได้คิดเอาในเรื่องของธรรมชาตินะฮะแต่ว่าฟีลลิ่งวันนั้นที่ผมเกิดขึ้นอะไรบางอย่างมันเกิดขึ้นในท่ามกลางความเป็นธรรมชาติแล้วมันก็นำพาไปจนให้เกิดความรู้สึกที่แตกต่างจากความรู้สึกเดิมๆไอ้ความรู้สึกเดิมๆที่ลุงบอกว่าลุงออกมักจะพูดว่า abnormal เนี่ยท่านเข้าใจกันบ้างหรือเปล่าท่านก็ไม่เคยถามกันนะผมก็ว่านะแล้วท่านเข้าใจเหรอท่านไม่ถามหรือว่าท่านเข้าใจอยู่แล้วใช่ไหมผมก็คิดอะไรที่ท่านไม่ถามเนี่ยคือท่านเข้าใจอยู่แล้วแน่ๆเลยอะไรเงี้ยถามว่าแอปนอร์มอลท่านรู้ไหมคืออะไรหรือว่าไม่รู้ผมก็คิดว่าท่านน่าจะตั้งคำถามนะฮะให้ลุงออกตอบว่าแอปนอร์มอลมันคืออะไรไอแอปนอร์มอลก็คือสิ่งที่ท่านคุ้นชินเคยชินแล้วท่านคิดว่ามันปกตินั่นแหละโอเคไหมครับโอเคไหมฮะแอปนอร์มอลของลุงคือไร้ความรู้สึกแต่มีความรู้สึกทีนี้ที่ท่านรู้สึกตามความเคยชินที่ท่านเป็นอยู่ท่านคิดว่ามันปกติครับเหมือนท่านอยู่ในระบบแล้วมีคนเสียบปลั๊กถ้าถอดปลั๊กท่านก็ระเบิดหรือว่าท่านก็อยู่ไปต่อกันไม่ได้ท่านต้องหาต้นตอของแหล่งจ่ายไฟให้ได้ครับถ้าท่านหาล้นต่อของแหล่งจ่ายไฟไม่ได้ท่านก็คือระบบหรือท่านก็คือส่วนหนึ่งของการอะไรอ่ะของกลไกของวงจรน่ะท่านไม่สามารถที่จะลัดวงจรหรือช็อตเซอร์กิตที่ช็อตเซอร์กิตหรือเบรกเซอร์กิตได้ท่านทําให้ไฟลัดวงจรไม่ได้ก็คือให้ไฟมันช็อตอ่ะไฟช็อตก็คือพลังงานบริสุทธิ์หรือไฟฟ้าสถิตที่ลุงหงอกว่านี่แหละครับฟ้าแลบนั่นแหละไฟช็อตนั่นน่ะพลังงานบริสุทธิ์นั่นแหละฟ้าแลบนะฮะทําให้มันช็อตเซอร์กิตสมองถึงมีแสงไงครับเนี่ยฮะตรงนี้ครับเนี่ยคืนนี้ใครที่จะทำนะมาดูเลยครับว่าสมองใครมีแสงตาใครมีแสงน้ำลายใครไหลในปากน้ำลายมันจะไหลเองต้องสังเกตด้วยนะฮะน้ำลายไหลเองอุณหภูมิของร่างกายร้อนขึ้นนะครับร้อนขึ้นเนี่ยฮะหรือมีความวูบวาบมีขนลุกเนี่ยฮะความรู้สึกที่มันเกินกว่าความรู้สึกโดยปกติทั่วไปเนี่ยครับคือความไม่คุ้นชินเคยชินแล้วต้องบอกมันแปลกไงครับลุงออบอกของแปลกคือของดีชีวิตนี้ทั้งชีวิตนะครับผมจะนั่งเล่าแต่เรื่อง LPE คุณจำไว้เลยผมจะเล่าแต่ LPE ลุงออกเพียว Energy ลุงออกพลังงานบริสุทธิ์ชีวิตผมจะอยู่แค่นี้ส่วนตัวผมอย่าไปสนใจผมจะกะเลวราชอย่าไปสนใจผมสนที่ผมเล่าเรื่องอะไรผมงานผมเป็นเช่นไรนะครับฟังเรื่องงานผมไปเลยนะฮะไม่ต้องมาสนใจให้ความสำคัญกับชีวิตส่วนตัวผมนะครับส่วนตัวผมนี่ถือว่าขี้หมามากเลยนะฮะไม่ต้องไปโฟกัสนะครับแต่ถ้าหากว่าหลังๆมามีคนซื้อเสื้อมาให้เนี่ยซื้อเสื้อมาฝากผมก็เกรงใจนะฮะซึ่งจริงแล้วไม่ต้องซื้อแต่ถ้าคิดจะซื้อให้ซื้อเสื้อสีดำกางเกงสีดำรองเท้าดำนะครับผมจะใส่โทนดำตลอดหลังจากนี้ไปนะครับเพราะว่าเวลาเข้าฉากหรือเวลาเข้าซีนที่ลุงหงอกกำลังถ่ายทำอยู่อ่ะมันดูแล้วไม่ขโมยซีนแล้วมันก็ไม่ดุสะดุดตานะฮะแบ็คกราวด์ที่ผมใช้มันก็จะเป็นสีดำนี่ผมไม่ได้บอกเพื่อให้ซื้อมาให้ไม่ต้องนะฮะไม่ใช่แต่ผมบอกเผื่อไว้ว่าถ้าจะซื้อนะครับมีคนซื้อมาเราก็อยากไม่กล้าปฏิเสธแล้วเราก็ต้องรับไว้แล้วผมบอกให้เลยครับผมก็ไปแจกคนอื่นต่อเพราะว่าอะไรเพราะผมไม่ใส่ครับผมไม่ใส่นะครับผมไม่ใส่สีอื่นนะครับเวลาทำงานนะผมจะใส่แต่สีดำซึ่งตอนนี้3วันมาแล้วก็เป็นแต่ขี้เกลือนะครับขึ้นมาเลยนะฮะผมก็เอาน้ำลูบนะครับแล้วก็เอามาทำงานต่อซึ่งผมก็ไม่ได้สนใจหรอกครับบางทีผมอาบน้ำบ้างไม่อาบน้ำบ้างหลายวันมันผมไม่ไปแปรงฟันมา 3-4 วันแล้วเนี่ยถ้าปากเหม็นก็เตือนด้วยแล้วกันนะครับโอเคไหมฮะก็อีกไม่เกินกี่นาทีก็โฮ้ยพูดตั้งเยอะแค่เคทีเอาล่ะผมจะบอกเคล็ดลับต่อนะครับเคล็ดลับมีอยู่ว่านะฮะตอนนี้เราไม่สามารถไปแก้การเกิดได้แต่ถ้าเราเจอเด็กเจอลูกเจอหลานผมบอกให้เลยครับให้เด็กคนนั้นหลานคนนั้นได้เข้าใกล้พลังงานบริสุทธิ์ให้ได้มากที่สุดโดยการสัมผัสตัว
ใครก็ตามที่ไปเจอคนที่เขากำลังแต่งงานกันแล้วเขากำลังที่จะผลิตพลเมืองถ้าเป็นญาติสนิทมิตรสหายนะครับหาโอกาสให้คนเหล่านี้ได้แตะกับพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยพูดอย่างนี้เหมือนผูกขาดเนี่ยพูดอย่างนี้เหมือนต้องการได้อะไรเลยเนี่ยแต่ก็จะพูดครับเพราะว่าอะไรพูดคนในบ้านเราดอททีวีไม่ได้ไปพูดที่ไหนไม่ได้พูดทิ้งเสียทิ้งขว้างผมเคารพท่านสมาชิกนะครับผมดูการเติบโตนะครับผมเป็นส่วนหนึ่งของการถ่ายทอดสดเป็นการเป็นส่วนหนึ่งของการบันทึกเทปตั้งแต่ลุงหงอกให้สิทธิ์ในการเก็บข้อมูลทั้งหมดนะฮะก็เป็นหนึ่งบุคคลที่อยู่ในสายงานที่ผลิตงานและคลอดงานโดยตรงนะครับเพราะฉะนั้นท่านใดก็ตามที่มีความต้องการเพิ่มเติมไปจากนี้อยากจะได้อะไรเพิ่มก็บอกนะครับผมก็รู้แหละว่าเรื่องเสียงอ่ะที่มันเป็นปัญหาบ่อยผมก็หงุดหงิดนะมันไม่ใช่ผมไม่หงุดหงิดผมก็หงุดหงิดนะฮะแต่ว่าอย่างที่บอกนะคือเค้าเราผลิตงานสดสดมันก็เลยกลายเป็นว่าเราควบคุมการผลิตไม่ได้ไม่เหมือนกับบันทึกเทปทีนี้พอใช้ไปใช้มาก็ต้องแก้ให้ทันกับการที่ผลิตสดถ้าหากว่ามันเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นใครเคยห้ามอุบัติเหตุได้มั้ยฮะนั่นแหละคือสดอุบัติเหตุก็คือสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้เหมือนกันกับคือสดเราควบคุมไม่ได้คือตรงนี้แต่เราแก้ได้คือรีบแก้ให้เร็วที่สุดเพราะฉะนั้นผมจึงต้องมอนิเตอร์ด้วยหรือแม้แต่ท่านมอนิเตอร์เตือนมาว่าเออเสียงไม่ดีเสียงสะดุดเสียงนู่นเสียงนี้ก็อย่าสงบสงิดใจนะครับก็ย้ายแพลตฟอร์มไปอยู่ในที่หนึ่งไปเพราะว่าผมถ่ายทอดสด2ระบบนะฮะตัวนี้ก็พยายามปรับแก้อยู่ซึ่งเห็นไหมฮะพอผมมาใช้ของแพงมันก็ไม่แรงเท่ากับของถูกของถูกเวลาใช้มันก็มีขาดประสิทธิภาพมันมีประสิทธิภาพแต่มันไม่ได้คุณภาพของถูกที่ใช้มันนังกระหึ่มมากแต่มันขาดคุณภาพก็คือมันไม่ได้ผลิตจากโรงงานอุตสาหกรรมมันผลิตจาก user home ก็คือท่านสมาชิกท่านแอดมินระดับสูงอาวุโสนะครับที่ผลิตให้นะครับก็เอามาใช้ส่วนของแพงแต่คุณภาพดีแต่ประสิทธิภาพห่วยแตกเนี่ยฮะวันนี้ที่เป็นช่วงเช้ากับช่วงบ่ายนะครับก็ต้องขอให้อภัยกับผมด้วยนะครับผมพยายามที่จะเติมเต็มนะฮะแล้วก็ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงการทดสอบทดลองนะครับการใช้ GoPro ด้วยนะครับเป็นแพลตฟอร์มใหม่ที่กำลังเกิดขึ้นเนื่องจากว่าผมบอกให้เลยนะครับว่าคอนเซ็ปต์มันมีอย่างนี้ฮะถ้ารู้จักลุงหอกจะต้องรู้จักลุงหอกเรียลไทม์นะครับไม่ใช่บันทึกเทปนะฮะต้องสดเท่านั้นนะครับ2ก็คือเวลาที่เราดูลุงหอกผมบอกให้เลยครับผมมีความต้องการให้ท่านอิงไปกับอริยบทของโทนเสียงภาษาและอากับกิริยาของลุงเพราะฉะนั้นท่านจะเห็นวิวผ่านสายตาลุงคือท่านจะไม่เห็นลุงหงอกแต่ท่านจะคือลุงหงอกสูตรนี้คืออะไรรู้ไหมฮะสูตรนี้ก็คือ L เท่ากับ M คูณด้วย E M คือ Material ก็คือรูปคูณด้วย E ก็คือ Energy ก็คือพลังงานก็เป็นนามตัวท่านนะครับคือมี Material คูณ Eท่านก็ต้องหาความไม่บริสุทธิ์อย่าไปคิดหาความบริสุทธิ์ผ่านความบริสุทธิ์นะครับเพราะมันมีเพียงหนึ่งเดียวนะลุงหงอกไปไหนแล้วนะผมบอกได้เลยลุงหงอกกำลังเอาผลไม้จริงแล้วผมหน้าไปส่งนะแต่ว่าผมก็ไม่อยากจะล้วงความลับนะครับ เดี๋ยวเน็ตหลุดพอเน็ตหลุดแล้วก็ดูดิเห็นไหมฮะลุงไม่ใช่เขาเรียกเผื่อแผ่แบ่งปันนะครับดูลุงเอาไปดิคือถามว่าลุงเอาไปให้ใครรู้ไหมครับเอาไปให้จับเจ้าของที่ไงครับเจ้าของบ้านเจ้าของสถานที่ที่เรานอนอยู่เนี่ยนะครับไม่ใช่ของลุงนะครับเป็นการบริจาคนะครับท่านครับผมเวลาท่านมาท่านถามว่ามีค่าใช้จ่ายไหมเนี่ยครับคือต้นทุนครับมีคนบริจาคครับผมก็ไม่รู้จะตอบยังไงมีคนบริจาคถามว่ามันผมไม่ไปช่วยลุงเพราะว่าอะไรถ้าผมไปช่วยท่านก็จะไม่เห็นภาพลุงผมบอกให้เลยท่านจะไม่เคยเห็นภาพเอ็กซ์คลูซีฟถ้าหากว่าผมทำหน้าที่ที่จะสปอยหรือว่าทำหน้าที่ช่วยลุงผมจะต้องหนึ่งไม่สปอยลุงไม่ช่วยลุงครับดูว่าอะไรที่มันเกิดเหตุเกินการท่านจะได้ภาพความเป็นธรรมชาติของชีวิตจริงของลุงทันทีนอกจากลุงเข้าห้องน้ำเท่านั้นเองเนี่ยเดินถือยกไปขยโยกขยโยกหนักมากนะครับหนักมากลุงก็ไปเอาไปให้ครับแล้วลุงก็ทำแบบนี้มาสม่ำเสมอผมพูดแล้วผมก็จะดราม่าน้ำตาไหลนะครับผมบอกได้เลยว่าลุงไม่ใช่ขี้ไก่นะครับแต่ลุงก็คือใดๆนะครับคือใดๆทั้งหมดนะฮะอันนี้ก็ไม่ได้พูดมาจกจาพูดจาเพื่อยกย่องลุงหงอกนะครับไม่มีความจำเป็นเลยนะครับเพราะว่าผมรู้ว่าลุงคือใครแล้วยิ่งใหญ่ขนาดไหนนะครับยิ่งใหญ่เกินสุดจะใหญ่เกินสุดจะเล็กเกินสุดจะเกินสุดของที่สุดสุดที่สุดของเล็กที่สุดก็ไม่มากเท่าสูงที่สุดใหญ่ที่สุดก็ไม่ได้เท่านะครับโอ้โหผมเพราะฉะนั้นผมไม่จำเป็นมันต้องมาเยินยออะไรลุงหงอกเพียงแต่ว่าเล่าให้ท่านฟังเพื่อเป็นบันทึกเทปเป็นไทม์ไลน์เป็นเรคคอร์ดในช่วงเวลาผมบอกให้เลย
200ปีอ่ะกว่าท่านจะรู้สึกว่าท่านคือใครอ่ะหรือคุณค่าของลุงออกผมว่านะอย่ารอให้ท่านน่ะจบก่อนจบชีวิตท่านวาระสุดท้ายตอนนี้ท่านกำลังจะไปวันเวินนั่นแหละครับท่านไม่มีโอกาสที่จะลุกขึ้นมาแล้วอ่ะท่านก็แตะระดับของการเวียนว่ายตายเกิดที่ครั้งสุดท้ายก็ระดับสูงสุดสุดอากาศต่อกับอวกาศระดับนั้นก็เรียกว่าอนาคามีนั่นแหละครับและอนาคามีเป็นได้นะครับท่านถ้าท่านเป็นได้ตอนที่ท่านเดินได้โหโคตรมหาบุญเลยแต่ถ้าท่านเป็นได้แค่เพียงตอนท่านนอนไปโหผมบอกให้เลยว่านั่นก็บุญสุดท้ายแล้วนะครับนั่นแหละท่านจะรู้ทันทีว่าลุงหงอกคือใครนะครับแค่แตะโสดาท่านก็พอที่จะรู้เราๆตั้ง 25% แล้วนะครับ50 75แล้วก็100ท่านก็จะรู้เราๆตามลำดับขั้นของสักยะภายในนะครับเพราะฉะนั้นผมจะปลุกระดมปลุกเร้าท่านนะครับให้เกิดการรู้จักตัวตนนะครับแนะแนวทางของผมเนี่ยผมบอกให้เลยนะครับจากยากมาเป็นง่ายครับผมเนี่ยยากมาเป็นง่ายครับนึกออกไหมฮะของท่านจะไม่เจอความยากท่านจะเจอความง่ายทันทีเพราะว่าอะไรเพราะผมเป็นเส้นของความยากมาง่ายครับก็คือจากเพียรมาเข้าใจครับเพราะว่าเนี่ยที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยผมถอดความเข้าใจมากองเลยแล้วท่านก็กลืนลงไปแล้วก็อย่าเชื่อท่านไม่ต้องเชื่อท่านรู้สึกอย่างไรในการสัมผัสตรงนั่นแหละคือความมั่นใจอย่าลืมนะครับว่าความเข้าใจยังไม่มากเท่ากับความรู้สึกนะครับความรู้สึกมันเป็นแก่นแกลนของความเข้าใจเห็นไหมครับความเข้าใจเนี่ยมันเป็นภาษาความรู้สึกมันเป็นน้ำท่านต้องเกาะน้ำนึกออกไหมฮะเนี่ยกว่าจะถึงต้นไม้เนี่ยท่านรู้ไหมฮะเราปะทะกับอะไรก่อนอากาศครับอากาศนะครับเนี่ยกว่าจะถึงต้นไม้เนี่ยแล้วก่อนจะปะทะอากาศในความเป็นอากาศมีอะไรครับมีช่องว่างระหว่างอากาศอีกโอ้ยเป็นภาษาทั้งสิ้นน่ะคือผมเข้าใจนะฮะผมเข้าใจอย่างเดียวมีความเข้าใจมาให้อย่างเดียวแล้วก็ผมแนะทริคนะเอาล่ะเอาทริคมาดีกว่านอกจากการเกิดตอนเล่าแต่ต้นชั่วโมงไปแล้วนะครับก็คือเกิดมาแล้วเนี่ยก็มีช่วงเดือนในครรภ์ฟังทันไหมครับเดือนในครรภ์ก็คือในท้องแม่เดือนนอกครรภ์ก็คือนอกท้องแม่เดือนปุ๊บครบเดือนก็เป็น1ขวบ1ขวบก็คือ12เดือน1ขวบจนถึง12ขวบพอขึ้นปีที่13ก็คือเป็นปีแล้วเนี่ยฮะเดือนขวบปีผมบอกให้เลยจำเป็นมากที่จะต้องรู้จักพลังงานบริสุทธิ์ตั้งแต่ฟิวชั่นคุณพ่อคุณแม่นั่นแหละครับฟิวชั่นมาเป็นฟิชชั่นก็คือตัวท่านแล้วเกิดในระบบเปิดตอนนี้นะครับพอเกิดออกในระบบเปิดอยากจะให้ลูกไม่ขาดความอบอุ่น2คำนี้จะทำลายลูกท่านไม่ได้คือคำว่าเหงาและต้องการความสนใจหรือเรียกร้องความสนใจนั่นเองเหงาจะไม่ทำอะไรลูกท่านได้เรียกร้องความสนใจก็จะไม่ทำอะไรลูกท่านได้นะครับถามว่าทำยังไงการเกิดตอนเกิดมานะครับเกิดมาแล้วนะครับเป็นทารกควรที่จะพ่อแม่นะครับอยู่แค่นี้กอดเลี้ยงดูสองข้างเลยครับพ่อกับแม่อยู่แค่นี้ฮะอย่าได้ขาดครับเห็นกับหลักชีวิตละเพราะอะไรเพราะชีวิตมันต้องต่อสู้ดิ้นรนมันต้องทำงานมันต้องทำมาหากินนี่ครับก็ท่านไม่รู้ตรงนี้ไงครับท่านไม่รู้ตรงนี้ไงครับแต่ถ้ามีคนรู้ตรงนี้คนที่เขากำลังจะไปผลิตลูกมาฟังผมอยู่ตรงนี้แล้วก็จะสามารถที่จะควบคุมคุณภาพประสิทธิภาพของการเกิดมาแล้วได้มันก็จะสีวิไลไงเด็กมันจะสีวิไลไงลุงออกบอกว่าหลังมกราคมปี37เด็กจะมีความเป็นสีวิไลเพิ่มขึ้นแต่ผมตัดตอนเลยครับตัดตอนเพื่อเอามาแก้ทางเพราะอะไรมันมีเด็กก่อนเกิดมกราคมปี37ตัดตอนมาอะไรให้เกิดความเข้าใจไงครับจะได้ไม่ต้องน้อยเนื้อต่ำใจในชีวิตโชคชะตาตัวเองมาจนถึงวันนี้รู้จักลุงออกได้คือจบรู้จักพลังงานบริสุทธิ์ได้คือจบอย่าไปน้อยเนื้อต่ำใจว่าเอ๊ะฉันไม่ใช่เด็กหลังมกราคมปี37ไม่ต้องสนใจเพราะถ้าไม่มีเราก่อน37มันก็ไม่มีหลัง37เออเห็นไหมมันไม่มีก่อน37มันก็ไม่มีหลัง37อ่ะเออแล้วจะมาได้ไง37มันต้องมี36ก่อนเห็นไหมฮะ30
36 35เห็นไหมครับอันที่4มันก็ต้องมีก่อนแต่ผมจะบอกว่าการมีก่อนมันมีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช1000เออ11ปีพุทธศักราชวันที่1ปีที่1นั่นแหละครับตั้งแต่เริ่มปีพุทธศักราชมันล่วงก้าวมาถึงตรงนี้คำว่าครูบาอาจารย์เกจิอาจารย์ใครก็ตามถามว่านำพาลูกศิษย์ลูกหาให้บรรลุธรรมขั้นอรหันต์ได้ไหมครับตำราที่ว่ามาเป็นคัมภีร์ตั้งแต่2000ตั้งแต่ปีที่พุทธศักราชวันที่1ปีที่1นำตั้งแต่วันนั้นจนถึงนี้ภาษาและคัมภีร์สามารถทำให้มนุษยชาติบรรลุธรรมได้หรือยังครับขั้นสูงสุดนะครับมีไหมครับเห็นไหม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 ครับไม่มีไหมครับไม่เห็นไหมครับไม่ได้ไปว่าใครนะครับไม่ได้ไปกล่าวโทษใครถามว่ามันมีไหม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 พระอรหันต์เนี่ยพระอรหันต์เนี่ยมีไหมครับมีไหมเมื่อไม่มีหรือมีในอยู่ที่ไหนเห็นไหมครับอยู่ที่ไหนพาไปดูหน่อยจะไปดูนะครับจะไปปรนนิบัติพัทวีนะครับจะไปดูหน่อยว่าหน้าตาพระอรหันต์เป็นยังไงมีไหมถ้าไม่มีคือจบมีก็จบก็แล้วไปนะครับแต่แปลว่าณเวลานี้ไม่ใช่เราหรือเปล่าเราคือพระอรหันต์ไหม